มันมาอีกแล้วของใหม่มาอีกแล้วอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนเดิมครับรอคนมาแกะเดี๋ยวย้ายที่ก่อนเดี๋ยวไม่ขวางหน้าบ้านย้ายนี่ไปนี่เอาไปนี่มีของมาส่งครับของมาส่งมีของมาส่งอีกแล้วเหรอได้อีกแล้วสั่งอะไรไว้ไม่รู้เยอะเหลือเกินเดี๋ยวน้ำมงน้ำมูกขอยืมคัตเตอร์หน่อยมาเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อกี้อ๋อเดินไปเข้าห้องน้ำแกะเลยน้ำมูกเธอสั่งไปหลายอย่างเหมือนกันไม่รู้อะไรบ้างแต่น่าจะเป็นกันดั้มแหละกันดั้มผมไม่รู้ว่าเป็นตัวอันตัวไหนมาOpen. Yeah. Pomania. Pomania คืออะไรวะ RX78 นะปั๊บเขาให้นี่เฮ้ยสีน้ำเงินเปรี้ยว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 นั่งดูก่อนโอ้ยป่วยเฮ้ยน้ำหนักมันเบาจังเลยอ่ะสีน้ำเงินนะฮะนี่พอมาเนียนะนี่ตัวนี้คือเป็นอะไร RX78 อะไรเนี่ยโอ้อ่านชื่อไม่ถูกเป็นบันไดสีฟ้าแล้วครับผมนะ BFSF Prototype Mobile Suit นะครับผมกันดั้ม 78GP01FB นะฮะนี่อย่าดูข้างหลังปัดโทตัวนี้น่าจะเป็นงานคือก็เป็นงานสำเร็จแล้วอันเนี้ยประมูลมาประมูลมาเขาเปิดอยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่าบาทเลยนะผมก็เลยใส่ไป1ดอกเข้าไปปรากฏว่าไม่มีใครสู้ได้ดีครับผมอันนี้ก็จะเป็นอะไรเป็นเหมือนกับไม่รู้ทั้งมันดูดีกว่าวันนี้คร่าวๆนะรีวิวแกะกล่องผมไม่ต้องประกอบไม่ต้องอะไรแล้วอ่ะ นะมันหน้าตามจะเป็นเยี่ยงนี้นะครับผมอยู่ในกล่องเลยเฮ้ยอะไรวะเขาบอกว่าเป็นของใหม่ Ghetto อะไรก็ไม่รู้หนึ่งอันอ๋อเป็นที่ก้านใส่ไฟมั้งนี่สองอันเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวตื่นเต้นถ้าปกติแล้วเนี่ยตัวนี้นะถ้าเกิดจำไม่ผิดเนี่ยราคาที่ขายอยู่หน้าร้านเนี่ย อยู่ที่ประมาณ 10,000 ถึง 13,000 บาทนะแต่บอกได้เลยว่าประมูลมาในราคาไม่ถึง 10,000 ฮะโชคดีมากเหมือนประหยัดไปได้หลายพันน่ะนะฮะก็ของพวกนี้ก็ต้องอยู่ที่จังหวะนะฮะบางทีมันก็หาซื้อไม่ได้เหมือนกันนะฮะแต่น่าจะพี่เขาจะน่าจะมีอยู่แต่จริงๆนะตัวนี้นะมันออกมาน่าจะมีออกมา3ตัวนะมีกันดั้ม2แล้วก็มีซาซาบี้ตัวนึงนะโคตรอยากได้เอาแกเอาจ้ะโคตรสวยนี่อุ้ยเยโดโหดจัดปรัดบอกโหดจัดปรัดบอกมันกลัวพังเนี่ยทีละอย่างนี่สวยงามไหมล่ะครับผมสุดยอดมากอันนี้ของบันไดเลยนะนี่เฮ้ยนี่มีคนด้วยมีไฟนี่ไฟนะมีสวิตช์เปิดปิดด้วยนะน่าจะอันนี้น่าจะอยู่กันอย่างนี้นี่ไฟสองดวงเลยลูกนะแต่น่าจะไม่มีฐานมาให้นะเดี๋ยวแกะให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวมาประกอบไปดูอีกทีนี่ไฟอันหนึ่ง
วยงามครับผมเออน้ำหนักมันไม่หนักมากไม่หนักนะทำสีมาเรียบร้อยแล้วสวยงามเย้เด้อโคตรคือบอกได้เลยว่าเชียบสวยงามครับผมนี่ไงฮะอันนี้มันก็จะมีอะไรนะสายไฟเข้าไปได้นะแต่คือว่าเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะเป็นเยี่ยงไรมันทำอะไรได้บ้างนะดูดิดูความละเอียดของมันดิเฮ้ยทุกคนเท่เหลือเกินมันน่าจะทำอะไรได้มั้ยเนี่ยเปิดได้นะไม่อยากจับอะไรเยอะเลยนะเปี้ยวโคตรเท่นี่เปิดให้ดูก่อนดูข้างหน้านี่ดิเนี่ยเปิดได้นี่ตรงนี้ก็แบบว่ามีคนเข้าไปนั่งคือตรงนี้เป็นคอกพิทให้เปี้ยวฟอร์มาเนียนะคือก็ไม่อยากจะไม่รู้ยังไม่ดูคู่มือแล้วว่ามันเปิดอะไรได้เดี๋ยวจับพังหมดที่หมายนะมีอะไรอีกวะนี่นี่อันนี้ก็มันมีตัวสลักข้างหลังเนี่ยเนี่ยยึดติดตรงนี้เห็นไหมนี่ประมาณนี้โอ้โหโหดจัดโหดจัดบอกได้เลยว่าโหดจัดขยับยังไงได้วะเนี่ยไม่กล้างัดเลยเดี๋ยวไปลองศึกษาดูแล้วติดตั้งไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะเออเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นเยี่ยงไรติดไปแล้วเดี๋ยวมาอธิบายให้ดูกันจริงว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาดูกันครับผมเสร็จแล้วคือจริงๆมันก็เป็นสำเร็จรูปมาแหละก็คือว่ามันมีชิ้นหนึ่งก็คือเป็นตัวแล้วก็แบ็คแพ็คหลังเนี่ยตรงเนี้ยยึดเข้าไปมันก็มีต่อสายไฟได้นะครับและที่สำคัญเนี่ยมันมีไฟก็คือว่าเราใส่แบตเตอรี่ 3A 3ก้อนนะฮะมันก็จะมีสวิตช์เปิดปิดนี่มาตั้งข้างบนนี่มันมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้ Open. นะครับแล้วก็ปุ่มกดตรงเนี้ยไอ้ปุ่มกดตรงเนี้ยมันเหมือนกดไปแล้วเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันของมันก็คือให้ตั้งไทม์เมอร์ของมันนะกดแล้วประมาณ4นาที3นาทีเนี่ยมันก็จะดับไปเองนะอันนี้ยังไม่รู้นะว่าคร่าวๆมันเป็นไงแต่ที่สำคัญนะโคตรเปรี้ยวสิ่งที่ให้มาคือว่ามีสปอตไลท์มาคู่นึงเราจะต้องหาแบตเตอรี่ใส่เองอันนี้ก็ใส่ไปแล้วมันก็เปิดได้เนี่ยเป็นแบบนี้เห็นนะใส่แบต2อันนะครับเผอิญว่าเรามีแบตอยู่นะครับนี่ไฟติดนะฮะตรงนี้มันก็หลุมหลวมหน่อยนะนะฮะเนี่ยใส่ง่ายแต่คือมันก็จะเว้นเราให้มันเหมือนแบบให้เราใส่ตรงไหนก็ได้อะนะฮะอย่างงี้เฟี้ยวแล้วก็เปิดไฟนะเห็นไหมดูที่ตาเนี่ยนี่มันจะค่อยๆแดงนะเห็นไหมมันจะค่อยๆสว่างขึ้นมาปึ๊บเห็นไหมปึ๊บเฟี้ยวบอกเลยนะเรามาดูรายละเอียดของมันดีกว่ารายละเอียดของมันเนี่ยตรงเนี้ยนะทีละอย่างเลยคอกพิทตรงเนี้ยเปิดได้ดูดินะเนี่ยเปี้ยวมากนะคอกพิทของมันตรงเนี้ยเปิดได้นะครับผมเปิดไงได้ก็คือตรงเนี้ยเปิดสเต็ป1สเต็ป2แบบนี้นะครับผมสเต็ป3นี่อันนี้1 2 3นะอันนี้จากปกติแล้วเนี่ยอยู่อย่างงี้นะครับนี่นี่ฝั่งนี้นะเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยปิดอย่างนี้หมดเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยปุ๊บตรงนี้เปิดได้เปิดได้ไงเปิดได้แบบนี้นะครับนี่อันนี้เราก็เปิดเห็นรายละเอียดตรงนี้เลยแล้วนี้ก็เปิดได้อีกข้างล่างก็เปิดได้อีกและที่สำคัญคือตรงนี้นี่ทำให้ดูสองฝั่งนะปุ๊บเปิดได้ปั๊บไอ้ตรงเนี้ย
ามารถที่จะดึงออกมาได้เห็นไหมนี่ดึงออกมาได้อีกเลี้ยวอะไรละเอียดออกมาดึงออกมาได้เห็นไหมฮะตรงนี้เปิดได้ตรงนี้เปิดได้ตรงนี้เปิดได้ตรงนี้ดึงได้นะครับข้อพิษตรงนี้ก็เปิดได้นะครับนี่เห็นไหมปั๊บเขาให้นะฮะตรงนี้นะฮะในส่วนของตรงนี้เปิดได้หัวเรามาดูหัวครับตรงนี้นี่นี่รายละเอียดตรงนี้นี่ดูตรงนี้ดันขึ้นมาได้และตรงข้างหลังไออันนี้ดันขึ้นมาได้ข้างหลังตรงนี้จากปกติหัวตรงนี้นะครับดึงออกมาข้างหลังนี้ได้แล้วก็ตรงแก้มนี่ดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยเห็นไหมนะดูฝั่งนี้ก็ได้เนี่ยรายละเอียดตรงนี้มันดึงออกมาได้อะไฟเห็นไหมไฟมันก็จะดับไปแล้วเปิดอีกทีนึงไฟก็จะติดขึ้นมานี่มันก็จะมีไฟที่ตรงนี้ไฟที่ตรงนี้เดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูว่าไฟมันเป็นยังไงนี่ไฟก็จะติดมีตรงนี้มีตรงนี้นะข้างบนนี้แล้วก็ตรงไหล่แล้วก็ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้นะเยอะแล้วก็ห้องคอคพิทเนี่ยถ้าดูดีๆนะจะมีไฟเรืองเห็นไหมเห็นไหมฮะตรงนี้จะมีไฟสีน้ำเงินเรืองมาด้านข้างนี่นี่ตรงนี้จะเห็นนะแล้วก็นี่ตรงโดมตรงนี้ครับผมสามารถที่จะดันลงนี้แล้วก็เปิดอย่างนี้ได้แล้วก็มันก็จะมีไฟนะเดี๋ยวเราทำให้ดูนะครับมืดๆนะฮะนี่ด้านในของห้องเครื่องนี่เรามาดูตรงนี้นะห้องเครื่องนี่เห็นไหมมีไฟเรืองด้วยนะตามจุดนี่ตรงนี้นี่มีไฟด้วยนะครับตรงนี้รายละเอียดดีนะครับตรงไอพ่นทุกอย่างมีไฟหมดเลยไอพ่นทุกอันมีไฟหมดนะครับจุดรายละเอียดตรงโดมตรงนี้มีเป็นออกเป็นสีม่วงๆนะแยกสีไฟเป็นอย่างดีเลยนะครับผมนะเฟี้ยวนะครับนี่ห้องเครื่องตรงเอียตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินตรงนี้อ่ะเนี่ยรายละเอียดตรงนี้จากปกติเนี่ยเปิดปิดได้ปิดแบบนี้นะครับผมปึ๊บเปิดโชว์ก็จะเปิดโชว์แบบนี้ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับตรงนี้ปึ๊บนี่เปิดได้เลยเปรี้ยวเท่จริงโคตรเท่นะฮะรายละเอียดดีจัดเต็มมาเต็มชอบอันนี้เหมาะกับการตั้งโชว์มันก็จะให้สปอตไลท์มาแล้วก็จะมาให้นักบินนักซ่อมบำรุงเนี่ยให้มาคู่หนึ่งนะฮะเราก็แล้วแต่ว่าเราจะไปติดตรงไหนนะครับผมนะเท่ดีนะฮะการทำสีของมันเนี่ยนะแยกสีทำสีเนี่ยตัวมันก็จะออกเป็นเงาๆนะแต่คือว่ามันก็เหมือนแบบยังไม่ได้ตัดเส้นมาถ้าเราจะมาตัดเส้นก็ได้แล้วไม่ตัดเส้นก็ได้แต่คือว่าผมว่าอย่างนี้ก็เท่แล้วนะถ้าตัดเส้นก็ต้องตัดให้มันดีๆนิดนึงนะครับผมเปียวนะเรามาดูถึงขนาดของมันดีกว่าตัวนี้นะครับความสูงอยู่ที่7นิ้วนะครับถึงหัวตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดแบบโดยรวมทั้งหมดก็ประมาณ8นิ้วอะครับผมนะฮะเปียวนะมันให้คนเซอร์วิสมาให้ด้วยไฟเฟยสปอตไลท์ตอนแรกคือผมถือมานึกว่าจะหนักนะไม่หนักนะนะฮะแต่รายละเอียดสีเนี่ยผมบอกได้เลยสวยงามมากนะเท่จริงเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดดีกว่าว่าปิดไฟจัดฉากแล้วเนี่ยมันจะเป็นเยี่ยงไหลมันจะสวยสักแค่ไหนตัวนี้นะผมให้ดาวก่อนเลยคือถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นในราคาที่ขายท้องตลาดปกติทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 10,000 12,000 13,000 อะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่ามันต้องมีอ่ะนะแต่ถ้าเกิดสมมุติในราคาที่ผมได้มาเนี่ยไม่ถึง10,000บาทนะฮะผมบอกเลยว่าตัวนี้นะ5ดาวไปเลย5ดาวไปเลยตัวนี้เปี้ยวเดี๋ยวจะหาอีก2ตัวก็คือว่าซาซาบิกับตัวอีกตัวหนึ่งก็เป็นสีขาวนะผมจำชื่อไม่ได้คือว่ายังไม่ลึกพอแต่คือเดี๋ยวจะหามาให้ครบแต่เขาบอกว่าซาซาบินี่หายากมากนะฮะเดี๋ยวจะหามาให้ดูมันยากนะแค่ไหนนะโอเคไปดูดีกว่าว่ามันจะสวยแค่ไหนนะฮะจัดฉากแล้วไฟเฟยในที่มืดเนี่ยมันจะเป็นเยี่ยงไรนะแต่ข้อเสียมันอย่างหนึ่งก็คือว่าไฟมันดับง่ายเดี๋ยวไม่รู้มันเป็นอะไรนะเดี๋ยวไปดูกันโอเควันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะก็คือว่าไม่ได้ตั้งใจมารีวิวเลยของมาส่งก็แกะเลยประกอบให้ดูว่ามันเป็นเยี่ยงไรเพราะมันไม่ต้องประกอบไม่ต้องทำสีไม่ต้องอะไรทั้งนั้นจ้ามากๆนะไปก่อนครับคลิปนี้ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะ
คราวหน้านะจะมารีวิวอะไรก็คอยติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาว่าอยากดูตัวไหนจะหามาให้ดูนะครับผมวันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ